มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เรายังอยู่กันที่ประเด็นของอสมาชิกภาพนะครับของ5แกนนำปปปป,ป,ปอสอนะครับเมื่อกี้ก็แต่ละคนก็เปิดใจว่าความรู้สึกหลังจากถูกสารนัดทรรนุ้นิฉัยให้สิ้นสภาพความเป็นสสเป็นอย่างไรนะครับก็แน่นอนนะลึกๆในใจก็ เจ็บปวดนะเจ็บปวดอย่างคุณทวรนี้ก็แสดงออกชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นสมาชิกพักมาตั้งแต่ปี11 2011เนี่ยคุณนิทยาังไม่เกิดมามยังยังยังใช่ไหมก็50กว่าปีมันก็ความผูกพันตรงนี้ก็สูงอยู่นะครับก็เข้าใจได้นะอีกสักคนหนึ่งคุณนัฐพลทิ์สุวรรณนะครับคุณนัฐพลเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับเปิดใจกรณีสารรัฐธรรมนูญลงมติให้พนสมาชิกภาพสสนะครับบอกว่า ตลอด15ปีบนเส้นทางการเมืองเนี่ยคือเป็นมาทุกอย่างแล้วสสสอบอออตกก็เคยเป็นสอสเขตเคยเป็นสสปาร์ติลิสเคยเป็นเป็นทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลเคยเป็นแกนนาเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเคยเป็นรัฐมนตรีเคยอยู่ในเรือนจำผมไม่เคยเสียใจในทุกบทบาทที่ทําเพราะผมทํางานการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่และชัดเจนมาโดยตลอดคือการทําเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติที่ผมรัก การที่ผมออกไปต่อสู้ในฐานะกปะปสก็เพื่อปกป้องประเทศชาติจากการทุจริตคอรัปชันในวันนั้นจนนำมา,มาสู่การตัดสินคดีต้องโทษจำคุก7ปี4เดือนถูกตัดสิทธิทางการเมืองยืนยันว่าผลสภาพการเป็นสสในวันนี้แน่นอนความเสียใจย่อมมีเป็นของธรรมดาแต่ขอน้อมรับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่จะยอมรับเฉพาะคำตัดสินที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง พอคําตัดสินไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็ออกมาวอยวายหาว่าสารมายุติธรรมนะครับขอบคุณแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับใช้ดูแลพี่น้องชาวทุ่งครุราชบุรณะและได้เคยร่วมต่อสู้กับแกนนําและพี่น้องชาวกาปปสที่มีอุดมการ์เดียวกันเคยดูแลกระทรวงศึกษาร่วมกันกับข้าราชการครูมากมายวันนี้ได้กลับไปทํางานในโรงเรียนทํากีฬาที่ผมรักได้มีเวลาให้ครอบครัวและเชื่อเสมอว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดหากทุกอย่างทําด้วยความศรัทธาด้วยความซื่อสย์สุจริต การคิดดีทำดีความสุขมันอยู่ที่ใจนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้ผมบีบีคือคุณพุทธิพงศ์นะครับลูกหมีพี่ถาวงพี่อิสระผมเชื่อว่าทุกคนมีกําลังใจที่ดีและพระ้อมเพื่อจะทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดนะครับค่ะก็เดินหน้าต่อไปค่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะก็จะต้องมีการดาเนินการทั้งการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็การขยับสสบัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนที่